เพื่อนนะคะยินดีต้อนรับพเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้จะเจอกับใบเตยนะคะที่นี่ที่เดิมนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะวันนี้ใบเตยมาทําคลิปพิกกัดในหัวข้อนี้นะคะ เดี๋ยวจดไว้อยู่นะคะหัวข้ออะไรเอ่ยความรักครั้งใหม่และพรแห่งรักจากจักรวาลที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเราก็กลัวเราจะลืมนะคะเราก็เลยโน้ตไว้ <c ười> ใครที่เข้ามานะคะครั้งแรกยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกด ติดตามนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ใบเตยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ใบเตยอัพลงนะคะวันนี้เราก็มาในแนวของความรักนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมุ้งมิ้งกินกล่องแก้วหรือเปล่านะคะมีไพ่สามใบให้เพื่อนๆเลือกนะคะจากฝั่งซ้ายมือนะคะเบิร์ดมูนแล้วก็ทรีนะคะมีหมายเลข12หมายเลข32แล้วก็หมายเลข5ค่ะ คืออะไรคืออะไรเลือกมาเลยนะคะหนึ่งใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วเราก็ไปดูกันกับรักครั้งใหม่และพรแห่งรักจากจักรวาลกำลังจะมอบความรักครั้งใหม่ที่สดใสให้คุณไหมนะคะไปดูกันเลยก่อนจะเข้าสู่รายการน,นะคะเราก็จะมาประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะเพื่อเป็นค่าขนมแล้วก็ค่าน้องไพ่นะคะ นะคะสำหรับใครที่สนใจที่ตะกุดนะคะวันนี้เอามาให้ดูแบบเดียวนะคะเป็นตะกุดองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะสียูนคายนะคะสีเขียวแล้วก็จะมีไทยกอายด้วยนะคะแล้วก็จะมีแคทไอยสีเขียวนะคะเป็นหินดูดเงินค่ะรุ่นนี้นะคะองค์พ่อก็จะมีแบบที่แบบล้อมเพชรกับแบบไม่ล้อมเพชรนะคะก็คือเลือกได้เลยนะรุ่นนี้นะคะ ใหโ้โชว์ก่อนโชว์ก่อนสวยงามมากเลยเส้นนี้เป็นเส้นต้นแบบที่ไปเลยทาไว้ใส่เองนะคะน่ารักใช่ไหมล่ะ ชวนเดียวนี่แหละนะคะ,ะใครสนใจพี่ตะกุดนะคะสนใจน้องแหวนโชคดีน้องแหวนโชคดีจะเข้าสัปดาห์นี้แหละสั่งจองกันได้เลยนะคะก็จะมีอะอเมทิสต์มีโรสคอร์ตนะคะมีซิตรินแล้วก็จะมีในส่วนของมูลน,นะคะ,ะมูนสโตนนะคะแล้วก็จะมี ชัยก็อายนะคะแล้วก็จะมีบลูชัยก็อายด้วยนะคะสำหรับน้องแหวนโชคดีจะเข้าสุกนี้นะคะก็น่าจะได้ทยอยส่งพี่ๆที่จองเข้ามานะคะส่วนที่ตะกุดที่ไปเตยร้อยใหม่ก็อาจจะใช้เวลารอประมาณสัปดาห์นะคะคือไปเตยทยอยร้อยไปเรื่อยๆบางทีบางเส้นก็ทำออกแบบมาให้เฉพาะคุณนะคะบางบางเส้นก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนกับเส้นอื่นๆก็อาจจะใส่อย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปด้วยบางทีก็ เลือกดูนะคะแล้วแต่ว่าคุณเกิดวันไหนธาตุของคุณโฉลกของคุณถูกกับสีอะไรนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ใบเตยจะเน้นก็คือตัวตะก,กุดนะหินนี่คือเอามาเสริมเฉยๆนะคะส่วนใหญ่จะเน้นตะก,กุดนะคะตะก,กุดของเราก็จะมีพระพิคเนศพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีแล้วก็ท้าวเวสวรรณนะคะแล้วก็ปู่พญานาคนะคะประมาณนี้ส่วนแหวนตอนนี้รุ่นนี้ถ้าสนใจก็สั่งจองได้นะคะ สั่งจองได้นะแต่รุ่นนี้ยังไม่มีนะคะคือใบเตยใส่มาเกือบปีแล้วมีหลายคนที่ถามว่าเออโอเคจะลอกไหมก็ก็ไม่ลอกนะอ่าก็ใส่ได้ปกติอันนี้ก็ล้างแอลกอฮอล์ปกตินะคะแหวนหินแท้นะคะก็ถือว่าทนอยู่ใส่เกือบปีแล้ววงเนี้ยนะคะวงนี้อยู่กับใบเตยนานพอสมควรจะสังเกตไปดูต้นคลิปไปดูช่วงคลิปแรกๆก,ก็จะเห็นใบเตยใส ก็จะเป็นรุ่นนี้ส่วนรุ่นนี้นะคะไหมทองหัวจะเล็กกว่านิดนึงนะคะอันนี้คือนโมนะคะนโมเมตตาสนใจก็สั่งจองได้ในเพจ f Facebook ใบเตยกัญจนา2324าสองทารอดอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักไปอสอบถามไปจองคิวได้นะคะในเพจนั่นแหละนะคะโอเคนะคะโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วนะเราเข้าสู่ประเด็นกันต่อเลยนะคะสำหรับช่วงเวลาของการทำนายนะคะไปดูกันเลย สวัสดีค่ะโอ้โหเอื้อมไกลนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองหนึ่งด้วยนะคะพี่นกพี่นกน้อยสองตัวนี้คือ,อรายนะคะเบิร์ดเบิร์ดนะคะหมายเลขสิบสองนะคะใครที่เข้ามาใหม่กด u b s c r i b e ก่อนเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็จะไปดูกันนะคะว่ารักครั้งใหม่นะคะที่กำลังจะเข้ามาและพรจาก จักรวาลนะคะจะมอบพรพิเศษอะไรให้คุณนะคะเราก็ยังคงใช้สำหรับนี้อยู่นะคะเพื่อเป็นการอ่านความในใจนะคะแล้วก็รักครั้งใหม่ของคุณวันนี้เราจะมาดูกันนะคะโอมลึกกี่โมลึกก๋่คุณจะได้คำตอบดีๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันจริงๆวันนี้มีลูกเต่ามาเล่นด้วยนะแล้วก็มีลูกเต๋าที่เป็นยังไม่ได้ทำเลยแต่ว่าคิดว่าจะทำนะคะ แค่คิดแค่คิดนะคะก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะขอดูลูกเต่าก่อนก็นแล้วกันวันนี้เหมือนพื้นที่จะกว้างขึ้นนิดหนึ่งอืมหมายเลขหนึ่งเหรออย่าพึ่งอย่าพึ่งเราเล่นให้ครบทุกอย่างจริงๆแล้วดึกแล้วนะวันนี้นะคะสังเกตเสียงจะก,กระจันนะคะจิ้งหรีดเลยไรร้องตอนกลางคืนโอเคพี่กระต่าย แว่นขยายนาฬิกาเดอะซันนะคะเดอะซันนะแล้วก็มีพี่อะไรเนี่ยมีกับซ่อมนะคะกล้องถ่ายรูปพูดถึงเรื่องความทรงจำหรือเปล่าการรอคอยการเติบโตความสดใสน,นะคะหมายเลขหนึ่งแล้วก็เกี่ยวข้องกับดาวจันนะคะแล้วก็มีดาวจัน มีราศีกันนะคะแล้วก็มีหมายเลขหนึ่งวันที่หนึ่งก็ได้นะคะเกี่ยวข้องกับเลขหนึ่งนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวกับหนึ่งอะแล้วก็มีดาวจันท์แล้วก็มีราศีกันนะเออเนี่ยสัญ,ญลักษณ์รักครั้งใหม่ของคุณนะ The Sun ดาวจันอ,อ่าแล้วก็มีอะไรอีกเวลานะอันนี้เราจะมาส่องเลยนะส่องคนที่จะเข้ามาใหม่รักครั้งใหม่นะคะ ขอให้เป็นคนใหม่เป็นรักครั้งใหม่จริงๆนะไม่เอาคนเก่านะวันนี้เหมือนแสงไฟเราสลัวสลวนะคะน้องจะหลับหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองนอนดึกมาหลายวันนะคะ,ะไปดูซิว่ารักครั้งใหม่ของเราจะเป็นใครชาดดมสิบเรียนเขาเป็นผู้มั่งมีสีสุข เป็นผู้มั่งมีสีสุขเป็นผู้ร่ำรวยนะคะเป็นผู้ที่มีพร้อมนะคะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะแล้วเขาก็เป็นคนจิตใจดีอบอ้อมอารีเป็นผู้มีเมตตาจิตเจ้าค่ะอาจจะอายุห่างจากคุณ5้าถึงสิปีนะคะเป็นเด็กอ่อนกว่าก็ได้นะคะมาสองแบบนะ เป็นคนที่อ่อนกว่าคุณกับเป็นคนที่แก่กว่าคุณเลยนะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้เป็นคนที่เคยเลิกลาหย่าร้างหรือเคยมีประวัติในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคนคนนี้อยู่ในราศีที่เกี่ยวข้องกับธาตุดินเด่นเป็นราศีกันและเขาเคยเสียใจเคยผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก่อน รักรั้งใหม่ของคุณอ่ะไปดูซิเขาคนนี้คือใครเขาเป็นคนที่หน้าตาดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นกรดเลยฉลาดนะคะมีกลยุทธ์มีวิธีการในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่นๆที่คุณเคยเจอ รักษาสมดุลบาลานชีวิตได้ค่อนข้างดีเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากนะคะเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากเป็นผู้มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมีวิธีการมีกลยุทธ์นะคะในการดำเนินชีวิตในเรื่องของการงานในเรื่องของการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆแต่เขาคนนี้นะคะจะไม่ค่อยมีความเ,ออเขาเรียกว่าอะไร มีความโรแมนติกในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะเขาเป็นคนที่เลือกมากเลือกเยอะช่างเลือกนะคะเป็นคนที่มีสเปคนะคะมีคนในอุรมคติคือทุกๆท,ทุกอย่างที่คือจะต้องมีทุกอย่างที่เขาคิดไว้นะคะเขาจะเป็นคนแบบนี้แล้วเขาก็อาจจะอยู่ในราศีกุมก็ได้นะคะธาตุไฟนะคะ ธาตุเด่นเป็นธาตุดินนะพฤกษกมังกรและกันร,ราศีกันเด่นๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับวันที่1น,นะคะแล้วถ้าเข้ามาแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอันนี้คือเราดูบุคลิกแล้วก็ดูลักษณะความสัมพันธ์เลยนะวันนี้ไปเต่อาจจะไม่ได้อธิบายอะไรละเอียดมากนะคะ เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีค่ะหากคุณเปิดใจนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเริ่มต้นได้ดีทีเดียวหากลดทิ่ถนะคะอีก็นะคะลดในเรื่องของอารมณ์ที่เป็นความแบบว่าน,นิ่งนะคะหรืออาการรักสันโดษของคุณทั้งคู่หากลดลงได้นะคะคุณสองคนจะสามารถสารสัมพันธ์เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้สดใสและดีกว่าเดิม หากเป็นคนเก่าที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะเขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะเวลานี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างหากคุณกับเขาวนกลับมาเจอกันในครั้งนี้คุณจะรู้สึกแปลกและแตกต่างจากเดิมมากๆเขาไม่ได้เป็นเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาหรือเขาไม่ได้เป็นคนที่เอ,อ่ยงยงเาหรือเขาไม่ได้เป็นคนที่ เอาแต่ใจเหมือนเดิมแล้วนะคะเขาเปลี่ยนไปแล้วกรณีเป็นคนเก่าที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะแต่กรณีที่เป็นคนใหม่หากกล้าที่จะเปิดใจหากคุณให้อภัยตัวเองหากคุณกล้าที่จะเรียนรู้กับรักครั้งใหม่ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและค่อนข้างแนบแน่นและยืนยาวนะคะกดกระดิ่งสิค <cama> ะรออะไรนะคะเราก็ยื้อไปไม่ถึง โอเคนะคะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ได้ดีหากคุณสามารถเคลียร์ความสัมพันธ์เก่าๆของคุณได้คุณเริ่มต้นใหม่ได้ค่อนข้างดีเด่นเป็นราศีกันหรือคุณกับเขาอาจจะเจอกันในช่วงเดือนกันยายนก็ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ชอบศึกษาหาความรู้เป็นคนที่ชอบวิจัยไขวคว้านะ่ะนะชอบในเรื่องของาศาสนา ชอบในเรื่องของการศึกษาศาสตร์บางอย่างนะคะทุกๆแขนงเวลาที่สนใจก็จะทุ่มเทก็จะโฟกัสเรื่องนี้ค่อนข้างหนักในเรื่องของการหาความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วก็มีใครบางคนที่ไม่ชอบเข้าสังคม นะคะคอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่ไม่ชอบความวุ่นวายของสังคมนะคะแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาดีนะคะคือแต่งตัวเป็นนะคะวางตัวเป็นใช้คำพูดคำเจรจาดีแล้วก็เป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดพูดน้อยแต่สามารถที่จะจับ จับใจคนฟังได้นะคะเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้าได้ให้พูดแบบว่าสนิทกันจริงๆคุณก็จะพูดน้ำไหลไฟดับเลยทีเดียวหรือไม่ก็เป็นเขาที่พูดน้ำไหลไฟดับบทจะนิ่งคือนิ่งนะคะนะอ่าประมาณนั้นนะคะเด่นเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกันยายนหรือสิงหาคมสิงหากันยาหมายเลขหนึ่งนะคะอ่าประมาณนี้ หากเจอการแล้วหากคุณเปิดใจหากเขาเปิดใจคุณสองคนจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างแนบแน่นลึกซึ้งและก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่ความสัมพันธ์จะยาวนานนะคะบอกเลยนะประมาณนี้นะคะไปดูต่อที่เรื่องของพรน,นะคะพรจากจักรวาลที่จะมอบให้เรานี่แหละนะคะ ไปดูสิไปดูพรจากจักรวาลพรแห่งรักจากจักรวาลที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้นะคะคุณเคยขอพอรไหมคะหรือเคยพูดกับตัวเองไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันกองหนึ่งเป็นยังไงชัมพรันเจ็ดดาบอู บางทีเราก็ต้องผ่านกลลวงไปให้ได้นะคะกลลวงกลลวงนะคะการหลอกล่อการหลอกลวงความเจ็บปวดและการเปิดใจเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะสิ่งที่จัก,กรวาลจะมอบให้คุคณนะก็คือเรื่องอะไรคะหากคุณเคยผิดหวงังหากคุณเคยเจ็บปวดเสียใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ วันนี้คุณจะต้องกลับมาดูแลหัวใจของคุณอีกครั้งนะคะกลับมาดูแลหัวใจของคุณอีกครั้งค่ะคุณจะต้องยอมรับความจริงอย่างเข้าใจนะคะว่าทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณในช่วงแรกๆที่มันอาจจะไม่ได้สมหวังนะคะคุณอาจจะเจอความเจ็บปวดความผิดหวงังการหลอกลวงการโดนทรยศหักหลังหรือการโดนเทการโดนบอกเลิกการเลิกราย่าร้างนะคะ หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวหรือการที่คุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ญาติผู้ใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันจำเป็นที่จะต้องเป็นความลับนะคะคนอื่นรู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับคุณวันนี้สิ่งที่จัก,กรวาลจะมอบพรพิเศษให้คุณก็คือในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ การมองชีวิตนะคะในอีกมุมหนึ่งอีกมิติหนึ่งภาพอีกภาพหนึ่งที่คุณจะเห็นอย่างชัดเจนแล้วคุณจะมองด้วยความเข้าใจชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอดีตที่ขมขื่นอดีตที่เหน็บหนาวอดีตที่ทำให้คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอดีตที่ทำให้คุณรู้สึกต้องใช้ความพยายามมากมายไก่กองกว่าคนอื่นเขา คุณจะพบแสงสว่างเห็นไหมแสงสว่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณกงล้อของโชคชะตาวงล้อของโชคชะตาหมุนมาแล้วนะคะนะเปลี่ยนแล้วนะคะก็จะมีจากความเหน็บหนาวนะคะไปสู่แสงสว่างนะคะแสงสว่างก็คือแสงของวันใหม่นั่นคือการเริ่มต้นใหม่หากคุณพร้อมที่จะให้โอกาสตัวเองหากคุณพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าไม่ว่าคุณจะ เคยเจ็บปวดเคยเสียใจมากแค่ไหนคุณจะได้ไปเจออะไรที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ไปเตยอ่านภัยค่อนข้างจริงจังนะคะเพราะว่าในอดีตที่คุณเจอนะคะมันค่อนข้างหนักสำหรับคนคนหนึ่งนะคะมันไม่มีใครอยากจะเจอความเจ็บไม่มีใครอยากจะเจอความเสียใจค่ะแต่เมื่อคุณเจอแล้วนะคะคุณจะรู้สึกว่าโอเคนะคะในอดีตอะมันคือบทเรียน คุณอาจจะไปเจอคู่กรรมคู่ลวงหรือความรักที่มันยังไม่ใช่มันยังไม่ตอบโจทย์หรือคุณอาจจะไม่ได้ลืมสิ่งเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นกับคุณใบเตยอยากจะบอกว่าวันนี้คุณเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะทบทวนความคิดภายในของคุณให้ดีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดลบให้คุณจัดการกับความคิดของคุณให้ได้นะคะ คือเราจะต้องพยายามเคลียร์ความคิดลบๆให้ได้ภายใน5ถึง7นาทีหากคุณให้มันอยู่กับคุณนานเกิน7นาทีหรือ5นาทีวันนั้นทั้งวันมันจะหม่นหม,หม่นมันจะเทาๆมันจะไม่สว่างมันจะไม่กระจ่าง คุณจะมองไม่เห็นทางที่มันสว่างเลยมันจะหงุดหงิดมันจะอารมณ์ไม่ดีทั้งวันเพราะฉะนั้น5นาทีทองหรือ7นาทีทองของคุณจะต้องไปรีบจัดการความคิดลบๆนั้นให้ได้นะคะแล้วฝึกจับความคิดตัวเองอะโอเคตอนนี้เราเศร้าอรู้ว่าเศร้าก็ปรับจูนความคิดใหม่รู้ว่าเราคิดถึงเขาโอเคคิดถึงพอประมาณแต่อย่าให้ถึงขั้นตัวเองต้องมาทุกข์และทมกับความคิดถึงการคิดถึงใครสักคนมันไม่ได้ผิด แต่คุณอย่าขมขื่นคุณอย่าทุกข์ใจกับความคิดถึงกับความรักกับความโหยหานะคะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มทุกเริ่มทุกเริ่มทุกนั่นแสดงว่าความสัมพันธ์เริ่มเป็นพิษแล้วนะคะเมื่อความสัมพันธ์เริ่มเป็นพิษคุณจะเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วนะคะคุณก็จะมีทัศนคติความคิดกับความรักในในในแง่ลบนะคะ แล้วคุณก็จะไปดึงดูดเอาคนที่ขาดเข้ามาในชีวิตคุณนะคะนี่คือสิ่งที่จักรวาลเขาจะนำพาคุณออกจากจุดเดิมๆกรอบเดิมๆเงื่อนไขเดิมๆที่คุณเคยมีอยู่คุณจะเจอแสงสว่างของวันใหม่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอนคุณปรารถนารักแท้คุณก็จะเจอรักแท้คุณปรารถนาคู่ที่ดีคุณก็จะเจอคู่ที่ดี วันนี้คุณจะต้องพูดกับตัวเองในเชิงบวกไปฟังคลิปของไปเใยก็ได้ไปเลยพูดไปอยู่นะคะทําไว้10นาทีนะคะสั้นๆคุณฟังต่อเนื่อง21วันหรือคุณไปฝึกเขียนฝึกเขียนแล้วก็พูดซ้ํากับตัวเองทุกวันนะคะหรือไม่ก็เปิดฟังทุกวันก็ได้นะคะนะ คู่แท้ที่แสนดีรักแท้ที่แสนแสนดีเออคู่ครองที่อยู่ด้วยกันด้วยความรักความเข้าใจนะคะทั้งฐานะทางการงานการเงนินมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นอะไรคล้ายๆกันขอให้คุณดึงดูดคนที่สินเสมอกันเข้ามาในชีวิตคุณนะคะวันนี้คือสิ่งที่จัก,กรวาลน,นะคะจะมอบพรดีๆให้คุณนะคะวันนี้ก็ดูก้ามกึ่งอยู่นะคะในเรื่องของการอ่านไพ่นะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆมีความสุข ที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ในวันนี้นะคะอ่ะประมาณนี้ ใบสรุปของเราเป็นพี่เบิร์ดนะคะพี่นกนะคะนกน้อยนะคะนกน้อยสองตัวนะคะกำลังจะโยกย้ายถิ่นฐานกำลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะเหตุการณ์หรือสถานการณ์หรือความเป็นอยู่กำลังจะเปลี่ยนไปเช็กเช่นชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะการเริ่มต้นใหม่การโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหรือการทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือการที่คุณจะได้เห็น คนที่มีลักษณะคล้ายๆคนในครอบครัวของคุณนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณการที่คุณได้เจอคนคนนี้คุณช่างอบอุ่นหัวใจคุณช่างสบายใจคุณช่างรู้สึกดีกับเขาเหลือเกินนะคะประมาณนี้นะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆวันนี้ไปแต่ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต้องเอื้อมต้องเอื้อมนะคะรักแท้ต้องเอื้อมนะคะเอื้อมยังไงอยู่ไกลพอสมควรนะคะโอเคสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กสองกองสองวันนี้ใบเตยมาเล่นพิกาาในหัวข้อนี้นะคะความรักครั้งใหม่นะคะ,ะความรักครั้งใหม่และพรแห่งรักจากจักรวาลที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้วันนี้หัวข้อของใบเตยยาก ยาวนะคะเรามาดูกันเลยนะคะกวาดมากวาดมานะคะวันนี้เราจะมาทอยลูกเต่าด้วยอมลึกกก๋ยใครยังไม่ subscribe ไป subscribe ให้ไปตยก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วนะคะขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะไปดูกันเลยมหมายเลขสาม เกี่ยวข้องกับวันที่สามเดือนสามก็ได้นะคะแล้วก็ราศีกุมแล้วก็อะไรอีกคะกํากึ่งจังเลยเนี่ยภาพนี้นะคะกํากึ่งจังเลยเนาะอ่ะขออ่านเป็นสองอย่างได้ไหมคะขออ่านเป็นสองอย่างได้ไหมคะเนี่ยมันขึ้นมาอย่างนี้นะคะ เป็นดาวพฤหัสนะคะเป็นไฟฉายเป็นหุ่นยนต์เป็นเครื่องบินเป็นเมฆฝนนะคะอาจจะเจอกันระหว่างทางก็ได้นะรากครั้งใหม่ของคุณนาฬิกาจักรยานหรือจะไปปั่นจักรยานแล้วเจอกันหรือเปล่าคะไปวิ่งออกกําลังกายเจอหรือเปล่าดาวบันไดแล้วก็ข่าวสารนะคะว้าวจะเจอกันยังไงนะ ไปดูซิว่าไพ่จะตอบเราได้ไหมรักครั้งใหม่ของคุณนะคะที่กำลังจะเข้ามาไปดูซิคนคนนี้เป็นใครนะดึกแล้วก็จะได้ยินเสียงจัรกกะจั่นจึงหรีดร้องนะคะ อกินเด็กเขาว่าเป็นอมตะกินคนแก่กว่าเขาว่าจะเป็นนิรันด์อย่างนั้นเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นคนทาดไฟเมษสิงหธนูโอ้เขาเป็นคนที่ปากร้ายแต่ใจดีนะ อาจจะอยู่ในธาตุลมก็ได้นะคะธาตุลมเด่นจะเป็นราศีกุมนะเขาเป็นคนที่ฉลาดอะฉลาดเป็นกรดเลยคิดอะไรเป็นสเต็ปนะคะคิดอะไรมีเหตุมีผลมีตรรก,กะไม่ได้แบบว่าเพอร์เจอร์เป็นคนที่คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลใช้เหตุผลในการคิดในการตัดสินใจแต่ว่าจะเป็นคนที่ปากร้ายนิดนึงนะคนนี้นะคุณ ทำไมล่ะคะแอบร้ายนะเนี่ยแอบร้ายลึกนะเนี่ยบทจะนิ่งคือน,นิ่งมากนะคะบทจะพูดพูดน้ำไหลไฟดับจ้าเป็นคนที่อยู่คนละที่กับคุณนะคะอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างจังหวัดเป็นคนต่างแดนต่างชาติต่างภาษาก็ได้คุณกับเขาจะได้เจอผ่านแอปพลิเคชันผ่านโลกออนไลน์นะคะ Facebook IG TikTok YouTube อะไรพวกเนี้ยนะคะหรือ Twitter อะไรพวกเนี้ยนะคะมันจะเป็นช่องทางหรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่คุณกับเขาจะเจอกันไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันอยู่คนละที่กันนะคะเขาอาจจะอยู่ในกลุ่มธาตุลมนะคะธาตุลมเป็นเอ่อธาตุธาตุลมก็จะเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็มีเอ่อตุลน,นะคะมีถุนตุลกลุ่มประมาณนี้แล้วก็มีธาตุไฟ ทัดดินขึ้นมาด้วยเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนที่สมรถะในบางครั้งนะคะแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองตลอดเวลาชีวิตคือคือติดกับงานติดกับเงินอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กๆบางทีดูเอาแต่ใจมีมุมที่แบบเหมือนเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็แต่ก็จริงจังกับชีวิตนะไม่ได้กองแกงงองแงงอะไรนะคุณแค่เขามีมุมบางมุมที่เหมือนเด็กๆ แต่เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีความเป็นผู้นำสูงแอบปากร้ายพูดแบบคำสองคำสอง,ส,องสามประโยคอะเจ็บจีด๊ดถึงซวงในนะคะแล้วคุณกับเขาถ้าได้มาเริ่มต้นรักกันนะคะคุณจะเป็นยังไงนะคะเสียงน้องเหมียวก็มานะคะคุณ <laughs> คลิปของเรามีทุกเสียงเออหากเริ่มต้นรักครั้งใหม่จะเป็นยังไง มันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีค่ะหนึ่งถ้วยบอกว่าถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดใจรับเขาเข้ามาในชีวิตหรือคุณไม่ได้แบบว่ายึดติดกับอดีตที่ผ่านมานะคะการการที่คุณจะมีรักครั้งใหม่อะมันก็เป็นอะไรที่มันจะเติมเต็มหัวใจคุณได้ดีทีเดียวนะคะจิตใจก็จะพองโตพอสมควรคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณคุยกับคนคนนี้แล้วคุณเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะจะไม่ใช่ประเภทที่แบบว่า คุยกันไปคบกันไปแล้วตัวคุณเหลือกระจิดเดียนะคะเราจะไม่ได้ลดคุณค่าตัวเองเพื่อเขาแต่คนคนนี้จะทำให้คุณยืนขึ้นมานะคะดูเป็นเหมือนพี่ยักษ์นะคะที่คุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะคุณจะได้ เป็นตัวของตัวเองนะคะในการที่คุณจะคุยกับเขาแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออนะการที่คุณได้ไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆได้เจอกับรักครั้งใหม่เนี่ยมันก็ทําให้หัวใจของคุณพองโตได้เหมือนกันหากคุณไม่ละเลยหรือไม่ได้ปล่อยให้ความรู้สึกแบบนี้มันมันหลุดลอยไปนะคะหากคุณ คว้าโอกาสนี้ไว้นะคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นทําให้จิตใจของคุณเบิกบานขึ้นแล้วตัวคุณเองก็จะมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจใหม่ๆเข้ามานะคะอะไพ่ย,ยังไม่ได้พูดถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ต่อในลักษณะของคอมมิชเมนต์แต่ณเวลานี้ถ้ารักครั้งใหม่เข้ามาเขาคนนี้จะเข้ามาแนวกัลยาณมิตรสามารถให้คําแนะนําให้คําปรึกษาคุณได้หรือพวกคุณสองคนสามารถพูดคุยกันได้ ทุกๆเรื่องอาจจะเป็นเรื่องงานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่แต่ความสัมพันธ์มันจะไปช้าๆเพราะว่าสี่ดาบขึ้นมาความสัมพันธ์นี้จะไม่ใช่ประเภทที่แบบมาเร็วไปเร็วหรือมาแล้วแบบว่าเข้ามาจีบคุณหรือมาตรงประเด็นแบบโอ้โหเล็งเป้าว่าเออฉันจะมาจีบคนนี้ฉันก็จะเข้ามาจีบเลยมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นล,ลักษณะของคนที่มาเจอกันเพื่อ เพื่อรู้จักกันในบางเรื่องบางอย่างบางมุมพเพื่อพัฒนาในบางเรื่องที่เราอาจจะอาจจะเป็นจุดด้อยของเรานะคะเออการมาเจอกันครั้งนี้มันจะทำให้คุณเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นคุณอาจจะเห็นมุมมองใหม่ๆในเรื่องของความรักหรือคุณอาจจะไม่รู้สึกเจ็บปวดนะคะที่ที่ได้ไปเริ่มต้นใหมอ่อ่ะความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆมันอาจจะไม่ได้ทำให้จิตใจของคุณ หอยเขียวไม่ได้ทําให้จิตใจของคุณโดดเดี่ยวอีกแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีหากคุณสามารถที่จะให้อภัยตัวเองได้นะไปดูต่อนะคะพรจากจักรวาลน,นะคะพรแห่งรักจากจักรวาลที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเร็วๆนี้หนึ่งเดือนไม่เกินสามเดือนนะคะใกล้จะสิ้นปีแล้ว แป๊บเดียวเองเผอแป๊บเดียวเราจะแกะอีกแล้วนะคะเดอะฟูควาอ้าวเดอะซันนะคะอะบางคนเข้ามาฟังอาจจะอ้าวต้อกระจอะไรของไปเตยเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีค่ะเพื่อนๆสิ่งที่จัก,กรวาลจะมอบให้คุณพรที่จัก,กรวาลจะมอบให้คุณคืออะไรคะ ความสดใสความมั่นใจในตัวเองออร่าภายในที่มันจะแผ่ออกมาสู่ภายนอก ทำให้ผู้คนนะคะสะดุดตาสะดุดใจเห็นเสน่ห์ในตัวคุณนะคะตัวคุณเองจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วคุณนะคะก็จะอยู่ในช่วงเวลาของความสดใสอีกครั้งนะคะหากชีวิตในอดีตนะคะเคยผิดหวงังเคยหันหลังให้กับความสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะมีใครบางคนที่ทอดทิ้งคุณไปปล่อยให้คุณเศร้าส้อยเงาหงอยอยู่คนเดียวนะคะ ต่อจากนี้ไปจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วค่ะเพื่อนๆคะความเหน็บหนาวความซึมเศร้าเหงาหงอยใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันกำกำลังจะมาลายหายไปแล้วนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคนนี้นะคะเขาจะเข้ามา,อามอบโอกาสดีๆให้คุณหรือเขาอาจจะกลับมาอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้ค่ะที่กลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งนะคะนะหากคุณรู้สึกว่า คุณเหงาคุณโดดเดี่ยวนะคะคุณจะไม่รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วนี่คือพอรที่จัก,กรวาลจะมอบให้คุณความเหน็บหนาวความโดดเดี่ยวความเหงากําลังจะสิ้นสุดลงนะคะการเริ่มต้นใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งความมั่นใจในตัวเองออร่าที่มันมีอยู่ในตัวคุณมันกําลังจะแผ่ออกมาสู่ภายนอกให้ผู้คนที่เขารักนะคะที่เขารู้สึกดีกับคุณดึงดูดเข้ามาหาคุณอีกครั้งนั่นเองนะคะ อย่าลืมขอบคุณความรักที่สวยงามนะหากคุณคู่ควรกับรักแท้คุณจงพูดขอบคุณนะคะวันนี้นะคะฉันดีมีค่าพอฉันเกิดมาเป็นฉันเกิดมาเพื่อเป็นที่รักฉันเป็นคนรักที่ยอดเยี่ยมนะคะฉันได้พบกับรักแท้คนรักที่น่ารักแสนดีอบอุ่นจริงใจซื่อสัตย์ฉันมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณพลังจัก,กรวาลขอบคุณผู้สร้าง ขอบคุณขอบคุณขอบคุณใช้คำพูดดีๆกับตัวเองนะคะหากวันไหนที่คุณรู้สึกไม่ดีคุณรู้สึกไม่สบายใจคุณรู้สึกคิดถึงความรักครั้งเก่าคุณรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวที่คุณไม่มีเขาให้คุณพยายามดึงตัวเองออกมาให้ได้ภายใน5นาทีหรือ7นาทีหลังจากนั้นให้เขียนประโยคที่คุณต้องการสิ่งดีๆในสมุดบันทึกของคุณแล้วพูดซ้ำๆซ้ๆนะคะทุกวัน พูดสม่ำเสมอกับตัวเองนะคะแล้วมองเห็นภาพตัวเองประสบความสำเร็จในเรื่องของความรัก คุณก็จะสามารถดึงดูดคู่ที่ดีคนรักที่จริงใจเข้ามาในชีวิตคุณได้นะคะไม่ใช่แค่คนรักที่จริงใจกับคุณอย่างเดียวนะคะคก็จะเป็นกัลยาณมิตรนะคะผู้ที่จะเข้ามาอุปถัมภ์เมตตาคุณคนดีๆก็จะทยอยเข้ามาในชีวิตคุณนี่คือเรื่องของคุณนะคะสำหรับกองสองเด็กสเราไปดูใบสรุปกันเลย แพนเดอร์มูน moon, นะคะก็พี่กระต่ายน้อยบนดวงจันทร์นะคะบอกอะไรเราได้บ้างพี่กระต่ายน้อยบนดวงจันทร์นะคะบอกอะไรเราคะในเรื่องของความคิดความละเมียดละไมความอ่อนไหวของความรู้สึกแน่นอนนะคะมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่คุณอย่าให้ความรู้สึกเศร้าเหงาๆนะคะมันทำให้คุณเหมือนกับไปต่อไม่ได้นะคะไม่เอานะคะเราจะต้อง เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะพยายามที่จะดึงเอาพลังงานดีๆออกมานะคะคุณมีเสน่ห์อยู่แล้วแค่คุณอยากให้ความเศร้าหมองความหม่นหมองมาบทบังเสน่ห์ในตัวคุณ แค่นั้นละค่ะคุณก็จะไปดึงดูดเอาคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหลังจากฟังคลิปนี้จบไปนะคะหากคุณอยากจะดึงดูดรักแท้ดึงดูดรักดีๆคุณลองใช้วิธีนี้ดูนะคะลองใช้วิธีที่ไปเตยพูดเมื่อสักครู่นี้ดูไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะลงทุนเวลาแค่วันละ15นาทีนะคะลองทำดูค่ะนะแล้วก็มาแชร์กันตรงนี้ช่องนี้นะคะ เนาะวันนี้ก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยื้ยื้ยื้อนะคะยื้ในที่นี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์นะคุณยืแขนโอเคนะคะอใครที่เข้ามาเจอไปเตยครั้งแรกนะคะกดซับสไคร์ก่อนนะคะนะใครที่อยู่เป็นเพื่อนกันทุกๆวันอยู่แล้วไปเตยขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ร่วมสนับสนุนช่องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหัวข้อในวันนี้คืออะไรเราก็โน้ตมานะคุณเพราะว่า มันยาวๆหัวข้อเราความรักครั้งใหม่และพรแห่งรักจากจักรวาลที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เราไปดูกันเลยนะคะทำไมต้องพูดให้น้ำสิงตื่นเต้นด้วยเนี่ยอ่ะเพื่อให้ได้อัตรสในการรับชมรับฟังแล้วก็จะไปดูพี่ลูกเต๋าก่อนนะคะดูกันเลยโอเมาิกเก็เกเยก์เลิกเกเกยมา เริ่มเริ่มเป็นคนง่วงนอนเลยนะคะน่าจะง่วงแล้วแหละเพราะว่าดึกแล้วนะคะแล้วก็มีแอปเปิลนะคะแล้วก็มีกุญแจนะเอาไว้ปลดล็อกเอาไว้ไขประตูใจนะ หมายเลขหนึ่งอาจจะเป็นวันที่หนึ่งหรือเดือนที่หนึ่งนะคะหรืออีกหนึ่งปีก็ได้ที่คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่ของคุณนะคะรูปโป่งค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในวัยเด็กก็ได้นะคะแล้วก็จะมีจิกเชียนนะคะอาจจะเข้ามาเหมือนเวทมนต์เออนะแล้วก็มีรูปเครื่องดื่มมีรูปไฟฉายมีรูปเครื่องหมายคําถามนะคะแล้วก็มีดาวจันพระจันทร์นะคะแล้วก็มีอะไรคะเนี่ย มีราศีตุลแล้วก็มีเพชรชายนะคะขึ้นมานะคะเป็นเพชรชายาหรือ Down ross, ดาวเคราะห์ดาวอังคารอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอมเลืกเกมลืกเก,ล,ก,เกลุ้นจังเลยค่ะรักครั้งใหม่ของเพื่อนๆกองสามเป็นยังไงไปเตยก็อาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดมากหรอกเพราะว่าไปเต ทำหัวข้อเกี่ยวกับความรักเพื่อฝึกฝนตัวเองในการอ่านไพ่ให้แตกฉานนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันแตกฉานหรือเปล่าแต่เราก็าต้องฝึกฝนนะคะเราจะต้องเราจะต้องคือต้องฝึกอะอะไรที่เราไม่รู้เราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะคะก็ฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจด้วยกันแล้วกันนะคะถ้าตรงนะคะก็อ่านได้ถามว่าอ่านได้ไหมอ่านได้แต่การสื่อสารหรือคําพูดที่ไปใช้มันอาจจะไม่ได้ละเมียดละไมไม่ได้ละมุนมากนะคะอาจจะฟังดูแบบ ทื่อๆในบางครั้งอะไรอย่างนงี้นะคะก็เนาะเรามาฝึกฝนกันนะคะทุกอย่างมันฝึกกันได้มนุษย์ปรับตัวเก่งเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆในส่วนของออร์กินกาดก็เหมือนกันใบเตยก็ฝึกอยู่นะคะไม่ได้คล่องในเรื่องของภาษานะก็จะบอกไว้ก่อนเลยว่าบางทีการแปลความการตีความนะคะมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนมาก แต่เราก็ฝึกฝนนะเนาะก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือว่าจะช่วยไปใตยอธิบายเป็นข้อๆก็ได้นะคะสำหรับผู้รู้นะคะจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลย King of Pentacle s แล้วก็ The Star นะคะ The Magician แล้วก็มีอะไรคะเนี่ยอุ้ยเอ e ด t อฟเ e นนะคะแล้วก็มีหนึ่งถ้วยนะคะใบเตยว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เป็นเหมือน ถ้าคุณเจอเขาอะเหมือนถูกลอตเตอรี่เหมือนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเขาเป็นคนที่น้าตาดีนิสัยดีใจดีแล้วก็เป็นคนใจเย็นใจเย็นสมระไม่อวดรวยไม่อวดร่ำอวดรวยอะคุณแล้วก็เป็นคนที่มีวาทศิลในการพูดมากๆขยนันแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนมากๆนะเขาเป็นคนที่ ให้คุณค่าให้เกียรติตัวเองแล้วถ้าเขาได้คบได้คุยกับใครเขาก็จะให้เกียรติคนคนนั้นเป็นอย่างมากอยู่ในราศีกุมธาตุดินนะคะพกศกมังกรการเด่นเป็นธาตุดินนะคุณเหมือนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนถูกหวยอะ่ะเขาเป็นคนที่ร่ำรวยนะแต่ไม่ขี้อวดไม่อวดร่ำอวดรวยแต่มีนะคะคุณไม่ลำบากคุณเจอคนแบบเนี้ยนะ ทรีออฟวานควีนออฟวานเขาเป็นคนที่รอมชอมนะเขาจะงดการประทะงดการะทะเลาะอย่างอย่างคือเป็นไปได้คือจะไม่ทะเลาะเขาจะแบบดิกเดี่ยงกันการทะเลาะทุกกรณีเขาไม่ชอบเขาเขาปวดหัวเขาชอบความสงบนะคะเออแต่บทบทจะร้ายคือพูดแบบพูดได้แบบเหมือนเหมือนเอามีดคมๆม,มากรีดกลางใจอะ่ะเออบทจะพูดเธอจะร้ายอย่างนั้นเลย อย่าให้เธอได้พูดเพราะว่าเธอจะร้ายจริงๆนะคะคนคนนี้อยู่ในราศีเมษก็ได้นะคะเป็นคนรอมชอมแล้วก็เป็นคนใจดีนะอย่าให้โมโหถ้าโมโหคือจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยคุณจะอกคุณจะตกใจคุณจะสะดุ้งแรงเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยใช่คนเดียวกันเหรอเนี่ยอย่าไปทําให้เขาโกรธอย่าไปกระตุกหนวดเสือนะคะเพราะว่าพ่อคุณแม่คุณคนนี้ดุโคตรดุมากๆนะแบบ คืออยู่นิ่งๆเฉยๆค่ะดีแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปทาําทให้เขาโกรธอย่าไปทาให้เขโมโหเวลาที่เขาโมโหน่ากลัวมากคือคําพูดหรือวาจาที่พูดออกมาแต่ละคำในคุณจะฟังแล้วคุณจะสะเทือนตับไตไส้พผงมากนะคะแล้วการเริ่มเริ่มต้นใหม่กับรักครั้งนี้จะเป็นยังไงคะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือเป็นคนที่เป็นเหมือนระดับระดับเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือเป็นเป็นคนที่มีความมีภาวะการเป็นผู้นําสูงก็ได้นะคะ ยุงจะหามน้องไปไหมเนี่ยเริ่มมียุงนะคะหากคุณกับเขาเริ่มต้นใหม่จะเป็นยังไงคะก็จะดีค่ะเพื่อนๆค่ะดีเลยล่ะนะขึ้นมาแล้วบอกเลยว่ามีมีการพัฒนาความสัมพันธ์พูดคุยกันได้ทุกเรื่องความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมีการเริ่มต้นศึกษาดูใจมีการพัฒนาความสัมพันธ์แล้วที่สําคัญคุณจะรู้สึกสบายบายกับการคุยกับคนคนนี้คือไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยมากอะ่ะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าเออโอเคก็เป็น อีกรูปแบบหนึ่งเป็นความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่คุณได้เจอแล้วคุณจะรู้สึกว่า,าโอเคใจพองโตนะรู้สึกดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้คุณไปเจอบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หมๆกับกับคนคนนี้มันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอออยากจะพัฒนาตัวเองจังเลยอ่ะอยากจะทําให้ตัวเองดูดีอ่ะเปลี่ยนบุคลิกปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนเป็นคนละคนการที่คุณคุยกับคนคนนี้หรือได้มารู้จักกับคนคนนี้ คุณจะรู้สึกว่าฉันอยากจะพัฒนาตัวเองจังเลยฉันอยากจะไปเรียนคอร์สสั้นๆฉันอยากจะรู้อยากจะนู่นนี่นั่นคุณอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คุณดูดีขึ้นนะคะเพื่อให้คุณเหมือนการอัปเกรดอะเหมือนการผ่านด่านยากๆอะ่ะเออประมาณนั้นนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่า คุณคุยกับเขาอะคือเขาจะให้เกียรติคุณมากๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นตัวของตัวเองคุณมีอิสระภาพในการที่คุณจะพูดอะไรคิดอะไรแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะมีอิสระภาพทางความคิดและคําพูดและการทําอะไรที่มันเป็นตัวของตัวคุณอะคุณจะไม่ต้องรู้สึกคุณจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยที่คุณได้คุยกับเขาอุ้ยดูดีจังเลยอ่ะอิจฉาเบาๆนะเนี่ยเจอคนใจดีเจอคนจริงจังคนนี้รักใครรักจริงนะ ค่อนข้างจริงจังแล้วก็ดุด้วยนะคะแลว้วเร็วๆนี้พรที่จกกักรวาลจะมอบให้คุณล่ะคะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปดูซิ หลับไปแล้วนะคะอะไปดูสิทำคลิปอยู่ดีๆเธอหายไปไหนเธอเงียบไปนะคะอยู่ดีๆก็สตันไปหลับกลางอากาศดอกไปแล้วนะคะเรียกกลับมาเรียกกลับมาอะไปดูสิจักรวาลจะมอบพรอ,อะไรให้คุณโอ้ย เราจะรู้ทันกลวงนะคะหากมีความสัมพันธ์ลุงลวงเข้ามาอุ๊ยพูดน่ากลัวเนาะความสัมพันธ์ลุงลวงความสัมพันธ์ลับๆความสัมพันธ์หลอกๆความสัมพันธ์ปลอมๆนะคะถ้าเข้ามาเนี่นะคุณก็จะรู้จะเห็นนะคะว่าโอเคนะฉันไม่ควรอยู่ในความสัมพันธ์นี้ฉันควรจะจบฉันควรจะเลิกฉันควรจะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะเออมันไม่มีประโยชน์อันใดที่คุณจะไปฝืนต่อนะคุณก็จะได้รู้จะได้เห็นทตุแท้ของคนคนนั้น แล้วความสัมพันธ์นั้นอาจจะอยู่กับคุณไม่นานไม่ต้องแปลกใจหากหากคุณเจอกับภาวะที่แบบว่าเฮ้ยคุยกับใครก็มีแต่ผิดหวังคุยกับใครก็โดนเขาเทอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันไม่ใช่จัก,กรวาลเขาดีดออกเลยค่ะคุณคะเออเขาดีดออกจริงๆบอกเลยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วบางทีอ่ะเหมือนจะไม่รู้คุณก็รู้คุณก็เห็นนะแบบเออเนี่ยเป็นคนที่แบบ คุณเห็นไหมผู้ชายคนนี้ที่นั่งสมาธิแล้วก็จะมีใบไม้แล้วก็จะมีนกคูก่เป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดความฉลาดไวพิบฏิพานเซนส์นสัญชตาตญาณของผู้รู้นะคะคุณจะรู้ได้เองอะ่ะเออมันอาจจะแตกสะบ้นหันแหลกไปเลยหละบางความสัมพันธ์นะคะแต่โชคชะตาก็จะหมุนพาให้คุณไปเจอคนดีๆเสมอคะ่ะไม่ต้องห่วงคุณคู่ควรกับสิบถ้วยคนนี้ คนที่ใช่สําหรับคุณคือคนนี้คนนี้รักแท้เท่านั้นอะไรที่เป็นกลลวงรักลุงลวงหลอกหลอกมาแบบหลอกหลอกมาแล้วก็จะทิ้งคุณอะไรอย่างเงี้ยจะกวนดีดออกดีดอย่างนี้เลยดีดอย่างนี้เลย <laughs> ดีดอย่างนี้เออดีดอกไปอารมณ์ประมาณนนะั้นนะคะ <c oughs> เขาก็จะดีดออกไปจริงๆนั่นแหละคุณขาเพะฉะนนะโอเคถ้ามันไม่ใช่ของจริงเขาก็จะดีดอ,อกจริงๆคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเออทำไมฉันผิดหวังบ่อยจังมันเหนื่อย พอเหนื่อยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบทําไมอะ่ะทําไมฉันจะต้องผิดหวังตลอดเวลาเลยอะ่ะเมื่อไหร่ฉันจะเจอรักแท้รักที่ดีรักที่สมหวังสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อคุณพร้อมนะคะไม่ต้องห่วงเมื่อคุณพร้อมเมื่อเมื่อเมื่อคุณพร้อมจะเจอรักแท้คุณก็จะได้เจอมันมันขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณจะอนุญาตให้ตัวเองได้เจอคนคนนั้นหรือยังเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปยึดไปถือยึดมั่นถือมั่นกับความสัมพันธ์ในอดีตความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ มันก็จะทําให้คุณไม่ยอมเปิดใจไปเจอคนใหม่ๆสักทีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาสั่งจิตของเรานะคะฉันคู่ควรที่จะพบรักแท้ฉันดีและมีค่าพอฉันเกิดมาเพื่อเป็นที่รักฉันเป็นคนรักที่ยอดเยี่ยมฉันพร้อมแล้วสําหรับคนคนนั้นและเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดสําหรับรักแท้พูดไปเลยสั่งจิตสั่งจิตพูดดีๆดึงดูดดึงดูดสิ่งดีๆรักดีๆเข้ามา ฉันได้พบได้พบฉันได้พบกับรักแท้คนรักคนที่แสนน่ารักแสนดีอบอุ่นจริงใจซื่อสัตย์ฉันมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณพลังจัก,กรวาลขอบคุณผู้สร้างขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วคุณก็พูดกับตัวเองทุกวันนะคะพูดซ้ำๆเป็นเวลาต่อเนื่องกันเลย21 2 8ดวันหรือไปฟังคลิปของใบเตยก็ได้ใบเตยจะทำไว้อยู่ประมาณสิบนาทีลองไปเปิดฟังแล้วคุณก็ลองไป ไปออกแบบเองว่าคุณต้องการแบบไหนอันนั้นคือใบเตยพูดร,มรวมๆให้เฉยๆนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เอาอ,อย่างๆๆนะคะเรายังไม่ได้จบนะเรายังไม่ได้จบเรายังมีใบสรุปอยู่นี่นะต้นไม้สีเขียวๆนะคะความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความสงบความร่มเย็นนะคะคุณก็เป็นแบบนี้แหละคุณจะได้เจอความรักที่มัน่นคง มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งที่แข็งแรงจิตใจของคุณก็เช่นกันเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมแล้วนะคะคุณก็จะไปดึงดูดเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณขอให้คุณโชคดีและมีความสุขน,นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ